สวัสดีครับพบกับ IMR อีกครั้งนะครับวันนี้มารีวิวแอปตัว Custom EX นะครับเวอร์ชันใหม่จะมีสำหรับให้นักพัฒนานะครับเอาไว้พัฒนาระบบอย่างเช่นตัวนี้ถ้าท่านมี Custom Form หรือแอปพลิเคชันที่ท่านทำไว้แล้วก็ต้องการที่จะเชื่อมกับตัว XED Custom นะครับของ Hori PCU นะครับผมเพิ่มปุ่มตัวนี้มาให้เราปุ่มตัวนี้ชื่อว่า Custom App นะครับท่านสามารถทำแอปพลิเคชันบน EXE หรือบนเวอร์ชันไหนก็ได้บนเดลไฟ10หรือว่าเดลไฟ AE อะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าคลิกปุ๊บมันจะส่งค่า VN ไปให้อีกแอปหนึ่งโดยจะต้องตั้งชื่อว่าแอป underscore custom underscore app นะครับวิธีใช้การทำยังไงครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนมันจะส่งค่า VN ไปนะครับโดยหลักการของมันก็จะเป็นแบบนี้ตัว Custom App นะครับแค่ท่านตั้งชื่อแอปว่า Custom Underscore App.exe นะครับไปเอาแอปพลิเคชันของท่านนะครับไปไว้ที่ใดๆที่โฟลเดอร์ Hori PCU นะครับเสร็จแล้วตัวเองมันเปิดแอปพลิเคชันเองแล้วก็ส่งค่า VN ไปให้แอปตัวใหม่ที่จะเปิดนะครับท่านก็เอาตัว VN ตัวค่าพารามิเตอร์ VN เนี่ยไปทำงานต่อได้เลย okay. โดยหลักการก็คือท่านก็ไปสร้างแอปพลิเคชันมาใหม่1ตัวนะครับ1ตัวแล้วก็ทำสมมติว่าเอา text edit text ละกันตัวนี้นะครับโดยเขียนตัวรับค่านะครับโดยใช้วิธี on show แล้วกันโดยรับค่าจากตัวพารามิเตอร์ที่ส่งมาให้นะครับเช่นตัวนี้ก็ที่ edit1.text นะครับเท่ากับพารามิเตอร์ที่ส่งมาให้นะครับ param ตัวที่1เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อหน่อยละกันชื่อว่า form test save ไว้ที่โปรเจกต์ไหนดีโปรเจกต์นี้ละกันไม่ต้อง unit test เสร็จแล้วก็เซฟโปรเจกต์ของท่านนะครับให้จะต้องเป็นชื่อว่า cus custom app นะครับตั้งชื่อแอปของท่านว่า custom app นะครับก็เซฟไปรันค่านะครับอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันต้องเปิดตัว XED Custom ส่งค่าใหม่ทีหนึ่งตัวค่านี้ก็จะแสดงเป็นเลข VN นะครับเสร็จแล้วก็ไปเอาโปรเจกต์ของท่านเนี่ยไปไว้ที่โฟลเดอร์ Hori PCU นะครับตัวนี้นะครับไปไว้ที่โฟลเดอร์ Hori PCUวางเลยโอเคแล้วทดสอบเปิดแอปนะครับโอเคกดปุ่มตรง Custom App นะครับตัวพารามิเตอร์มันจะอ่านค่าVN ที่ส่งมาจากตัวนี้นะครับไปแสดงที่แอปของท่านได้เลยแล้วก็ท่านก็เอาตัว VN เนี่ยไปหา HN ไปหาชื่อไปหาจะคีย์ข้อมูลในส่วนไหนก็ได้ไปเขียนแอปเพิ่มเติมเอาโอเคเนาะผมมองออกเนาะสำหรับนักพัฒนาที่ได้อบรมกับผมผ่าน Delphi Workshop นะครับก็น่าจะง่ายขึ้นในการที่จะพัฒนาโมดูลที่ท่านต้องการได้นะครับโอเคก็หลักการก็ประมาณนี้ตัวพารามิเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวพารามิเตอร์ตัวที่1นะครับก็คือเลข VN ที่ส่งมาให้นะครับท่านก็เอาไปใช้ต่อได้เลยแค่นี้เองครับน่าจะง่ายอยู่เนาะโอเคก็ใช้งานตัวนี้ผ่านตัวนี้ปุ๊บก็อันนี้สำหรับเวอร์ชันจะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับ600523นะครับก็คือวันนี้เองตรงคัสตอมตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็น
VN ที่ส่งค่ามาให้ VN นี้นะครับโอเคน่าจะพอมองออกแล้วก็พอไปประยุกต์ใช้ได้นะครับโอเคมีคำถามเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์มาหาผมแล้วกันครับใน Facebook หรือว่าในช่อง Channel YMR แล้วกันโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับก็จะมีทิปเทคนิคที่ท่านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ